ออกจากทุ่งโปงทองนะคะเราก็ขับรถนะคะเลาะริมทะเลนะคะขึ้นสะพานมาเรื่อยๆนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปกินไอติมที่แหลมแม่พิมพ์ค่ะก็บรรยากาศในวันนี้นะคะก็คือฟ้าคือฝนนะคะแต่โชคดีมากๆเลยที่ฝนไม่ตกค่ะสะพานนี้นะคะเป็นสะพานที่มักจะมีคนนะคะมาถ่ายรูปนะคะถ่ายวิวระยะทางของสะพานนี้ก็ประมาณ2 กิโลครึ่งได้นะคะสะพานนี้นะคะมีชื่อว่าสะพานประแสสินค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทุ่งโปงทองเลยค่ะก่อนที่จะไปถึงแหลมแม่พิมพ์นะคะเราก็แวะที่ถนนคนเดินนะคะอ่าวมะขามป้อมค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าท่าเรือมะขามป้อมนะคะแวะมาดูรีสอร์ทนะคะบ้านสวนอ่าวไข่นะคะไม่ได้มาพักนะคะมาดูทางเข้าก็ยังดีนะคะที่นี่เป็นรีสอร์ทหาดส่วนตัวนะคะถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาพักกันได้นะคะนี่นะคะถือว่าโอเคถือว่ามาถึงแล้วก็แล้วกันเนาะเรียบร้อยนะคะอ่ะวนรถออกเลยค่ะพี่ค่ะไปที่อื่นกันต่อนะคะและแล้วก็มาถึงชายหาดค่ะนี่นะคะไอติมที่ว่านะคะตามหาลุงกันต้องนานนะคะกว่าจะเจออร่อยไหมพี่2โค้งแล้วนะเนี่ยอร่อยไหมไหนๆก็มาถึงทะเลแล้วนะคะก็แวะเล่นน้ำอาบแดดกันสักแป๊บนะคะเพื่อให้ผิวมันดำขึ้นกว่าเดิมนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะเอาละค่ะและแล้วก็ได้เวลาสมควรนะคะเราก็เดินทางกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีภารกิจที่โรงเรียนนะคะนี่คือวิวของแหลมแม่พิมพ์นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะแต่ว่าคนค่อนข้างน้อยแต่ว่าเราต้องกลับบ้านแล้วเพราะพรุ่งนี้เรามีรันฟอร์พนักที่ค่ะรออยู่สวัสดีค่ะ